ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของต่อมหมวกไตหมดไฟส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอต้นคะเรื่องของต่อมหมวกไตนะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าการทำงานของต่อมหมวกไตมีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายของเราบ้างค่ะต่อมหมวกไตเนี่ยตามชื่อของมันเลยครับก็คือมันเหมือนกับหมวกที่อยู่บนไตหมวกปกติให้ความร่มเย็นนะครับให้กับศีรษะเราเพราะฉะนั้นต่อมหมวกไตเนี่ยมันเหมือนกับหมวกที่มันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยครับดับไฟร้อนจากการอักเสบนะฮะต้านการอักเสบจากการที่มันช่วยสร้างสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับพวกนี้หรือว่ากลุ่มของคอร์ติโคสเตียรอยด์หรือถ้าพูดไทยเป็นไทยให้ง่ายกว่านั้นคือสเตียรอยด์ที่ร่างกายสร้างเองเป็นสเตียรอยด์ธรรมชาติสร้างมาจากไอ้เจ้าต่อมหมวกไตอันนี้แหละครับช่วยลดความอักเสบในร่างกายของเราช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยเราเวลาที่เราเครียดจัดนะครับหรือว่าช่วยทำให้ดึงน้ำตาลออกมาทำให้เวลาที่เราต้องการใช้น้ำตาลด่วนๆเช่นเวลาที่เครียดออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลขึ้นมาเป็นเชื้อเพลิงด่วนในร่างกายเราไอ้เจ้าต่อมหมวกไตเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเราอย่างเงี้ยครับนั่นแบบนี้เวลาที่เราออกกำลังกายครับแล้วกล้ามเนื้อเราอักเสบต่อมหมวกไตก็เข้าไปทำงานด้วยเหมือนกันนะคะดีเลยคุณต้นอ้อใช่ถูกต้องเลยครับเวลาที่เราบอดี้เวทสมมติเราสควอตนะครับหรือว่าเราลันช์จนเรารู้สึกว่ามันอักเสบแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องไปกินยาแก้อักเสบพาราหรือว่าพวกยาเอนเซดอะไรนะฮะร่างกายเราจะสร้างตัวที่เรียกว่าเป็นสเตียรอยด์ธรรมชาติมาจากต่อมหมวกไตเพื่อมาดับไฟอักเสบที่กล้ามเนื้อเราก่อนร่างกายของเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้ต่อมหมวกไตกำลังทำงานหนักเหนื่อยแล้วหรือว่าหมดไฟแล้วจริงๆคำว่าต่อมหมวกไตหมดไฟเนี่ยครับมันเป็นคำพูดเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆมันจะมีอาการแบบที่บางทีเราคาดไม่ถึงครับคุณต้นอ้ออาเช่นนะฮะคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับรู้สึกว่าหัวมันไม่แล่นน่ะมันไม่มีสมาธิหรือรู้สึกว่าบางทีคิดเลขช้ากว่าปกติรู้สึกว่าหัวมันเหมือนกับตื้อๆอื้อหรืออ้องๆนะครับฝรั่งเขาเรียกคำนี้ว่า brain fog brain fog ก็คือเหมือนกับมีหมอกตื้อๆในสมองนี่คือสัญญาณของต่อมหมวกไตที่ล้าหรือหมดไฟก็ได้ครับและสาเหตุที่ทำให้ต่อมหมวกไตทำงานหนักหรือหมดไฟมีสาเหตุอะไรบ้างคะตรงไปตรงมาเหมือนกันครับคุณต้นอ้อตะกี้เราบอกแล้วว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ช่วยเราเวลาที่เราเครียดใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้มันทำงานหนักก็คือความเครียดความเครียดโอ้โหความเครียดยิ่งช่วงนี้นี่เราจะพยายามไม่เครียดถึงอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าช่วงนี้เลยคุณต้นอ้อเพราะว่าช่วงนี้ยากมากอาจจะมีหลายคนที่มีอาการต่อมหมวกไตทำงานหนักหรือต่อมหมวกไตหมดไฟหรือล้าก็ได้ครับเพราะความเครียดในแบบที่เรียกว่าชั่วคราวก็จะทำให้ต่อมหมวกไตล้าชั่วคราวเหมือนกันคุณผู้ชมลองนึกภาพง่ายๆนะฮะมันก็เหมือนกันเราจับต่อมหมวกไตให้ออกกำลังกายชั่วคราวไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อมหมวกไตมันได้พักแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นอย่างช่วงนี้เนี่ยพอเครียดจากเรื่องโควิดไปแล้วอ้าวเรื่องเศรษฐกิจมาต่ออีกแต่แล้วเหมือนร่างกายมันเครียดไม่หยุดเพราะฉะนั้นต่อมหมวกไตมันไม่มีช่วงจังหวะที่จะพักเว้นวรรคพักตัวมันเลยความเครียดที่สะสมความเครียดที่โปรลองหรือว่าความเครียดที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานทำให้ผลลัพธ์คือต่อมหมวกไตทำงานหนักและล้าครับสาเหตุที่หนึ่งนะคะคือความเครียดใช่ครับสาเหตุอื่นมีไหมคะมีครับอย่างเช่นการใช้สเตียรอยด์การกินยาสเตียรอยด์อย่าลืมนะค่ะช่วงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราใช้สเตียรอยด์ตรงไหนการรักษาโควิด-19 นะครับหรือว่าโรคโควิดเนี่ยมีการใช้สเตียรอยด์เยอะนะครับมีการใช้ฉีดสเตียรอยด์หรือว่าการใช้ยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยในการลดอาการของโควิด-19 เพราะฉะนั้นการใช้สเตียรอยด์ถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปสเตียรอยด์นั้นจะส่งผลพิษร้ายต่อต่อมหมวกไตครับทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า adrenal insufficiency หรือว่าต่อมหมวกไตนะครับทำงานน้อยหรือทำงานไม่เพียงพอก็คือประเภทของยาด้วยที่ส่งผลกับต่อมหมวกไตใช่แล้วใช่แล้วครับค่ะแล้วอย่างเรื่องของการนอนส่งผลกับต่อมหมวกไตไหมคะพวกนี้ก็คือความเครียดใช่ครับอดนอนนอนน้อยนอนไม่หลับพวกนี้จะส่งผลทำให้ต่อมหมวกไตเครียดและล้าได้เช่นกันมันก็จะสร้างคอร์ติซอลขึ้นมาหรือนะครับคุณต้นอ้อเอาแบบที่ว้าวๆที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคนที่ออกกำลังกายหนักเกินไปพวกนักวิ่งอย่างสมมติวิ่งต่อเนื่องกันนักวิ่งมาราธอนแบบไม่ได้หยุดพักแบบเดี๋ยวก็ซ้อมเดี๋ยวก็ซ้อมพวกนี้เนี่ยจะทำให้ต่อมหมวกไตล้าแล้วมันก็จะส่งผลร้ายขึ้นมาได้ถ้าเราออกแบบที่มีโปรแกรมที่เหมาะสมไม่เป็นไรครับและอย่างพฤติกรรมอื่นๆที่จะส่งผลต่อต่อมหมวกไตนี้นะคะมีครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับใช้แอลกอฮอล์หรือว่ามีการที่เรียกว่าใช้ยาบางอย่างนะครับที่มีผลต่อต่อมหมวกไตอย่างพวกสเตียรอยด์แบบฉีดในคนที่เล่นกล้ามนะครับพวกอนาโบลิกสเตียรอยด์เราสามารถตรวจวินิจฉัยได้ไหมคะว่าตอนนี้ต่อมหมวกไตของเราทำงานเป็นปกติหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าต่อมหมวกไตทำอะไรอยู่ทำงานมากผิดปกติหรือน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยครับมองไม่เห็นแต่ว่าจะต้องตรวจดูครับซึ่งวิธีการตรวจนั้นเนี่ย
เราจะตรวจดูจากสารที่ต่อมหมวกไตสร้างนั่นคืออะไรฮะเราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นละคอติซอลถูกต้องถูกต้องเลยครับวิธีการตรวจคอติซอลมีหลายแบบแบบหนึ่งที่ใช้ตรวจก็คือน้ำลายเราจะตรวจคอติซอลจากน้ำลายได้นะครับหรือมีการตรวจคอติซอลจากปัสสาวะ24ชั่วโมงก็ได้ครับนะฮะพวกนี้สามารถตรวจการทำงานของต่อมหมวกไตได้เช่นกันหรือเจาะเลือดดูเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ต่อมหมวกไตเรากำลังจะหมดไฟค่ะเราจะฟื้นฟูหรือว่ารักษาได้อย่างไรบ้างคะถ้าต่อมจะหมดไฟเราก็ต้องเติมไฟฮะคุณต้นอ้อเติมไฟค่ะเติมไฟเติมไฟหนึ่งเรารู้แล้วว่าเขาจะหมดไฟจากความเครียดที่เข้ามาสุมนะฮะรุมเร้าต่อมหมวกไตดับความเครียดนั้นนะครับต้องดับความเครียดนั้นให้ได้เช่นถ้าความเครียดมาจากการอดนอนนอนไม่พอก็ต้องนอนให้พอครับอย่างที่สองถ้าความเครียดนั้นมาจากอาหารบางอย่างที่ทำร้ายต่อมหมวกไตโดยเฉพาะพวกแป้งขัดขาวน้ำตาลนะครับที่ผ่านกระบวนการพวกน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าตัดไปมันจะช่วยให้ต่อมหมวกไตได้พักและเมื่อไหร่ได้พักเนี่ยครับต่อมหมวกไตนั้นอาจจะฟื้นคืนกลับมาปกติได้ส่วนอาหารที่จะบำรุงต่อมหมวกไตก็ได้แก่พวกของที่เป็นโปรตีนลินลีนนะฮะเช่นเนื้อสัตว์แบบลินลีนเนื้อไก่อกไก่นะครับอกไก่ใช่คุณต้นอ้อพูดถูกไข่ขาวไข่ขาวนะครับเนื้อปลาไข่แดงก็ยังได้เนื้อปลาก็ได้ครับนะฮะหรือว่าเต้าหู้ก็ได้ถ้าเป็นสายเขียวที่กินพืชอย่างเดียวเป็นแพลนเบสนะครับพวกนี้เนี่ยโปรตีนแบบลีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของต่อมหมวกไตได้ครับถ้าเราอยากจะให้ต่อมหมวกไตทำงานเป็นปกติได้อย่างยาวนานนะคะไม่ให้เหนื่อยล้าหรือหมดไฟเราสามารถดูแลและป้องกันได้อย่างไรบ้างคะหนึ่งเลยครับคอยตรวจสังเกตสัญญาณต่อมหมวกไตด้วยตัวเองนะครับเช่นเพลียเหนื่อยความคิดไม่แล่นนะครับหรือหัวตื้อรู้สึกเหมือนหมดไฟคล้ายจะเป็นวัยทองบางทีอย่าเพิ่งนะฮะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเราเข้าวัยทองนั่นอาจจะเป็นอาการต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติหรือมันล้าหรือหมดไฟก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นเช่นเลือดจางเพลียกรดไหลย้อนความเครียดซึมเศร้าได้หมดเลยหรือแม้แต่นะครับในทางตรงข้ามนะคุณต้นอ้อใครที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดอาจจะมาจากต่อมหมวกไตหมดไฟก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นได้สองทางเลยต่อมหมวกไตล้าก็ทำให้รู้สึกซึมเศร้าหรือซึมเศร้าก็อาจจะมาจากต่อมหมวกไตทำงานหนักอาจจะมาจากอันนี้ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องตรวจดูให้ดีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณหมอต้นค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณผู้ชมครับ